ไปต่อกันทางด้านแขวงทางหลวงชนบทสงขลากันบ้างค่ะได้นําเครื่องจักรนะคะลงพื้นที่เพื่อทําการซ่อมถนนเลียบชายทะเลที่ถูกคลื่นกัดเซาะจนถนนพังเสียไป1เลนไปติดตามกันค่ะหลังจากที่ผ่านมานะคะถนนเลียบชายทะเลหมายเลขสข2004สายสงขลานาทับตำบลเกาะแต้วที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่32ค่ะถูกคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่งอย่างหนักเลยนะคะส่งผลทำให้ถนนเลียบชายทะเลพังไป1เลนค่ะซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีเขื่อนหินกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งอีกทั้งในช่วงนี้ได้ผ่านพ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วชายฝั่งจังหวัดสงขลาทะเลเรียบไม่มีคลื่นลมค่ะล่าสุดทางแขวงทางหลวงชนบทสงขลาก็ส่งเครื่องจักรลงไปเลยค่ะประกอบด้วยรถแมคโครรถเกรดถนนนะคะรถเกรดถนนค่ะแล้วก็บดถนนพร้อมกับรถบรรทุกน้ำทำการรื้อถนนที่พังเสียหายเลยออกจากแนวถนนที่จะทำการซ่อมแซมทั้งหมดนะคะรวมทั้งแนวถนนด้วยนะคะเพื่อที่จะทำการลงหินแล้วก็ลงดินค่ะโดยใช้รถบดถนนเนี่ยอัดแน่นนะคะตลอดทั้งความยาวถนนช่วงแรกที่พังเสียหายนั่นเองค่ะทั้งด้านรถแมคโครก็จะปรับสภาพถนนที่ชำรุดออกเสียหายทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มดำเนินการนำดินแล้วก็นำหินมาลงทำการบดอัดแน่นต่อไปเนื่องจากถนนเลียบชายทะเลจุดนี้ได้รับความเสียหายนะคะต้องบอกว่าหลายช่วงเลยทีเดียวโดยทำการซ่อมแซมช่วงแรกให้เสร็จแล้วก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำการซ่อมแซมในช่วงที่2ต่อไปค่ะและสำหรับแขวงทางหลวงชนบทสงขลาก็ได้ใช้งบฉุกเฉินนะคะมาซ่อมถนนเลียบชายทะเลหมายเลขสค2004สายสงขลานาทับตำบลเกาะแต้วบริเวณหลักกิโลเมตรที่32เป็นการเร่งด่วนก่อนเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าคงใช้เวลาไม่นานค่ะเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะสภาพอากาศปลอดโปร่งไร้ฝนไร้คลื่นลมแรงค่ะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนะฮะเป็นช่วงที่ติดต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเป็นปีต่อปีเลยแต่ก็เห็นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทที่คุณบางได้ระบุไว้รวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นเพราะเราได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าในการขับขี่ยวดยานพาหนะบริเวณสายสงขลานะครับบริเวณเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยอันตรายด้วยนะครับเนื่องจากว่าไฟจำนวนไฟที่ติดไว้ในการบอกระยะของมีพื้นที่เลนที่ว่ามีการปิดไปในการซ่อมบำรุงเนี่ยชำรุดก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ